ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ Live National by Yamaha สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะซึ่งงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45เพิ่งจะจบกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเราจะมาสรุปผลยอดจองรถจักรยานยนต์ Yamaha ภายใน Yamaha Live Mobility Worldครั้งนี้ Yamaha Booth จัดอย่างยิ่งใหญ่และมีคอนเซปต์งานที่ทันสมัยเชียวล่ะค่ะเราไปสรุปยอดจองกันก่อนเลยนะคะยามาฮ่าฉลองยอดจอง 1,171 คันซึ่งเป็นยอดจองที่ปิดยอดในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45เพิ่งจะจบกันไปถือว่าเป็นยอดจองที่สุดอลังการเชียวล่ะค่ะโดยในปีนี้บริษัทไทยยามาฮ่าสามารถสร้างยอดจองได้สูงถึง 1,171 คันโดยแบ่งรถจักรยานยนต์ใน 1,171 คันนั้นโดยมีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 400cc จำนวน 1,121 คันและมีรถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไปหรือว่าบิ๊กไบค์นั้นปิดยอดจองได้ถึง 43 คันด้วยกันยังไม่จบนะคะยังมียานยนต์ทางน้ำอีกนะคะซึ่งปิดยอดจองได้ถึง7ยูนิคด้วยกันตัวเลขยอดจองของ Yamaha Booth ภายใต้คอนเซปต์ Yamaha Live Mobility World ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45นั้นบ่งบอกได้ว่ารถจักรยานยนต์ Yamaha ถือว่าเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งครองใจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Yamaha มาร่วมกว่า60ปีที่อยู่ในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะความต้องการรถจักรยานยนต์ Yamaha ก็ยังสูงอย่างต่อเนื่องในปี2567และยังมีเรื่องที่น่ายินดีเรื่องภายในบูธนั่นคือ Yamaha สามารถคว้า3รางวัลใหญ่ซึ่งเป็นรางวัลการออกแบบและดีไซน์บูธยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่18ถือว่าไม่ธรรมดานะคะซึ่งบูธในปีนี้มีความสวยงามและมีการออกแบบคอนเซปต์บูธภายใต้แนวคิด Yamaha Live Mobility World และรางวัลการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์จัดเต็มมาอีก2รางวัลด้วยกันนั่นคือรางวัล The Best Concept Light Awardคณะกรรมการตัดสินจากการนำเสนอรถจักรยานยนต์ต้นแบบอัจฉริยะที่ปีนี้ Yamaha จัดเต็มเชียวนะคะนำเทคโนโลยีของรถออกมาโชว์กันอย่างพูดได้ง่ายว่าไม่ธรรมดาเชียวล่ะค่ะนั่นคือรุ่นของ Motoroy 2และยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนั่นคือรางวัล The Blade Presentation Award เป็นการนำเสนองานที่ยอดเยี่ยมจากการนำรูปแบบการเปิดบูธที่ทันสมัยและมีความล้ำเชียวล่ะค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการจบลงอย่างสวยงามและมีเรื่องที่น่ายินดีอีกหลายๆเรื่องด้วยกันใน Yamaha Booth ปีนี้และยังมีกิจกรรมด้านการแถลงข่าวของไทย Yamaha Motorภายในบูธของงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45ในสายของการแข่งขันรถจักรยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมด้วยกับงานกิจกรรมทางด้านการแข่งขันรถจักรยานยนต์และบริษัทไทย Yamaha Motor ถือว่าเป็นของคู่กันเชียวนะคะข่าวสารที่ว่านี้ก็คือ Yamaha Championshipสารต่อความเร้าใจซีซั่นที่7ล่าสุด Yamaha Thailand Racing Team แท็กทีมกับ Yamaha Rider Cups Thailand จัดการแข่งขันในปีที่7ของ Yamaha Championship และในซีซั่น7นี้ทาง Yamaha พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมทำการแข่งขันลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสิทธิ์ World Superbike Experience by DID Kella
เลียวร่วมบินลัดฟ้าพาเชียร์ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเขาร่วมทำการแข่งขันศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกไปเกาะติดขอบสนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตมาโกซิมอนเซลลี่ประเทศอิตาลีสำหรับยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2024พร้อมดวลความเร็วนัดเปิดสนามในฤดูกาลที่7ระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้ณพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตพัทยาโดยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่พร้อมจะเปิดประสบการณ์ความเร็วเติมเต็มความแรงเราจ่ายและพร้อมจะท้าทายเราไปเจอกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Thailand Racing Team ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะอย่าพลาดโอกาสสำคัญใครที่ชอบความแรงความเร็วการแข่งขันที่ท้าทายต้องไปเจอกันในงานนี้ค่ะครับสำหรับ Yamaha Championship ความสำคัญหัวใจหลักเราคือการทำให้กับลูกค้านะครับเพราะว่า Yamaha เนี่ยเราเน้นเรื่องของ Racing มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็เป็นจุดแข็งของ Yamaha เราอยากที่จะเอาความรู้ความเข้าใจของเรานะครับมาเสริมเติมให้กับลูกค้าซึ่งชื่นชอบในรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะขี่โดยที่อาจจะลักจำมาบ้างหรืออะไรมาบ้างหรือฟังกันมาเนี่ยมาเจอในรูปแบบของการจัดที่มีเนื้อหาที่จับต้องได้จริงประสบการณ์จากมืออาชีพในการแข่งหรือผู้ที่ผลิตรถออกมาเนี่ยทำให้การแข่งออกมาเนี่ยออกมาได้ดีทำให้ลูกค้าเองเนี่ยได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้เรื่องเซฟตี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการเติมเต็มความเป็นแพชชั่นให้กับกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับผมใน6ซีซั่นที่ผ่านมากระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆปีหลังๆเนี่ยถ้าไปดูที่จำนวนยอดเนี่ยอาจจะเห็นว่าไม่ได้เยอะเนื่องจากเราพยายามลดลงมาจากจำนวนคนที่เยอะเพราะเราห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะครับตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะทะลุถึงเกือบ600คันต่อปีนะครับในการแข่งทุกสนามปีนี้เราจะมาจำกัดให้เหลืออยู่ประมาณไม่เกิน250คันต่อสนามเพื่อให้รถทุกคันที่ได้แข่งเนี่ยเนื่องจากมันมีทั้งมือใหม่และมือเก่าผสมกันเราพยายามทำให้เลี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทำให้น้อยลงที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้มีความสุขกับการขี่ได้มากขึ้นมากกว่าครับหลักเกณฑ์หลักๆของเราเลยคือเดี๋ยวนี้ Yamaha Championship ถ้าทุกคนทราบไม่ได้แข่งแค่ในแท็กนะฮะต้องแข่งแม้กระทั่งการสมัครนะฮะใครสมัครก่อนก็จะได้สิทธิ์ก่อนแต่ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ใช่นักแข่งอาชีพแล้วก็เป็นนักแข่งที่ไม่ได้อยู่ในระดับ SB สูงขึ้นไปนะครับหรือ ST สูงขึ้นไปซึ่งจากตายเป็นว่าออกเป็นนางมืออาชีพที่จะมารังแกกับลูกค้ามือใหม่ๆที่เราเองอยากให้เข้ามาร่วมเยอะนะครับงั้นหลักเกณฑ์เราคือสมัครให้เร็วนะครับอย่างรุ่น R15 เนี่ยจะเต็มภายในไม่เกิน15นาทีอยู่แล้วนะฮะในทุกปีแล้วก็ในรุ่นอื่นๆเองก็ยังมีให้รับสมัครได้แต่ก็ต้องเร็วนะครับและจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและรวมถึงเป็นเจ้าของรถโดยตรงครับผมในการถือว่าเป็นการฉลองในเรื่องในการครบ7ปีของการจัดนะครับซึ่งเป็นการจัดที่ยาวนานแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่อยากจะดึงให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีสิ่งที่มากขึ้นไปอีกมากกว่าแค่จะไปแข่งในสนามแต่เราจะพาไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมไปร่วมอยู่ในทีม World Super Sport ของเราใน World Super Bike นะครับก็คือเป็นทีมงานมีจังหวะอาจจะให้ไปถือป้ายเลยนะฮะรวมถึงได้มาสัมผัสบรรยากาศของการนั่งวิเคราะห์นักแข่งกลับมาได้ฟังฟีดแบคหรือการเตรียมตัวเพื่อจะลงไปแข่งยังไงผมคิดว่านี่คือประสบการณ์ที่เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้นะครับต้องเฉพาะลูกค้า Yamaha ในแชมเปี้ยนชิพเท่านั้นครับผมสนามแรกเราจะเริ่มเดือนพฤษภาคมครับกลางเดือนพฤษภานี้นะครับก็ประมาณต้นเดือนพฤษภาก็ต้องเริ่มเปิดรับสมัครก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมในการรับสมัครให้เร็วๆนะครับผมเดี๋ยวเรื่องสนามเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับยังอยู่ระหว่างการลองดูสนามดูช่วงเวลาว่างของสนามแล้วก็วันว่างหรือทีมงานที่เป็นสล็อตว่างเนื่องจากเราเองปีนี้ติดแข่งทั้งใน World Superbike ติดโปรเจกต์ Blue Crew นะครับแล้วก็การแข่งในเอเชียรวมถึงต้องซัพพอร์ตเรื่องของ Satellite ทีมที่แข่งในชิงแชมป์ประเทศไทยเดี๋ยวจะต้องจัดเวลาอีกทีนึงครับสำหรับในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่พื้นฐานมาจากกลุ่มผู้รักรถมอเตอร์ไซค์นะครับเริ่มต้นการขี่บางคนก็จะเป็นอายุ 30-20 แล้วโดยทักษะถ้าเกิดจะดันที่ไปเป็นนักแข่งแฟคทอรี่เองเนี่ยเราจะเรียกว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ว่าเราสามารถส่งเสริมขึ้นไปการชิงแชมป์ประเทศไทยในกลุ่มเรื่องของ ST3 SB3 SB2 หรือ SB1 ตรงนี้เราสามารถช่วยผลักดันขึ้นไปได้ครับยังก็ฝากเชิญชวนแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือผู้ที่เป็นแฟนคลับของ Yamaha นะครับให้มาร่วมจอยในรายการหรือมาร่วมชมเชียร์นะครับ Yamaha Championship ปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับเราจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้ครับผมยังไงติดตามชมได้นะครับในโซเชียลมีเดียของ Yamaha ทุกช่องทางครับผม